สวัสดีครับพบกับผมช่องแฟนตาซีเวิลด์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยน้องโลตอนที่9แล้วนะเริ่มต้นมาโดยน้องโลก็เอาสกิลใหม่มาโชว์อีกแล้วนะครับผมสกิลเทพจักรกลนะยิงทีเดียวตู้มเข้าให้โอ้โหแต่ดูท่าคนอื่นๆในกิลด์นะจะไม่ค่อยตกใจแล้วนะครับมันคงชินแล้วล่ะตกใจสกิลน้องโลจนชินไปแล้วตัดฉากไปถึงตอนเล่นน้ำไปเลยน้องยุ้ยกับน้องไม้ก็อยากสาดน้ำเล่นบ้างนะครับแต่สาดทีเดียวตู้มเข้าให้โอ้โหอยากจะขึ้นยักษ์สึนามิเลยแม้น้องโรดี้ทั้งสองก็เล่นแต่อัพพลังโจมตีแล้วนะสาดน้ำทีเดียวถึงกับเกิดขึ้นยักษ์เลยพี่สาวโรดี้ก็เลยเล่นน้ำด้วยกันนะน้องๆน่ารักเกินไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหถูกใจพี่จังเลยอยากเล่นน้ำด้วยคนเฮ้ยวอนนอนคุกซะแล้วล่ะส่วนคนอื่นๆก็ไปอัพเลเวลกันนะอัพเลเวลกันอย่างเต็มที่เลยตัดฉากมาน้องซารีก็บอกว่ามีคนแอบมองพวกเราอยู่นะแล้วก็บอกว่าเธอคนนั้นน่ะออกมาได้แล้วน้องพรมทองก็โผล่ออกมาน้องโลกับน้องยุยน้องไม้ก็ตกใจนะว่ามีคนแอบมองอยู่ตลอดเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องพรมทองนี่เป็นสาววายแล้วนะดูท่าจะไม่ใช่นะครับเธอแค่มาหาข้อมูลของกิลน้องโลแล้วนะแม่น้องซารีก็เลยท้าไปเลยว่า1ต่อ1กับฉันมั้ยถ้าน้องซารีแพ้จะบอกข้อมูลกิลตัวเองน้องพรมทองก็บอกไปว่าฉันแพ้น่ะจะบอกข้อมูลกิลแค้นจักรพรรดิอัคคณีนะเพราะฉันบอกข้อมูลของกิลตัวเองไม่ได้ดูท่ากติกานี้น้องซารีจะเสียเปรียบ นะครับเนี่ยแล้วทั้งคู่ก็ย้ายไปต่อสู้กันในสถานที่แห่งหนึ่งนะต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยจนน้องซารีได้ใช้สกิลล่อการโจมตีกับสกิลสายน้ำแล้วนะน้องผมทองเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอยอมแพ้ไปซะก่อนโอ้โหเธอก็บอกข้อมูลของกิลแค้นจักรพรรดิอัคคณีตามสัญญานะครับผมว่านอกจากน้องมีที่เป็นกิลมาสเตอร์แล้วยังมีคนอื่นๆที่ต้องระวังคือเทปเปอร์มาร์คแม่พระมิซารีแล้วก็ลาบทลายชินนะน้องผมทองก็ยอมแพ้เพราะไม่อยากให้ข้อมูลตัวเองรั่วไหลออกไปหมดนะครับและต้องการให้กิลแค้นจักรพรรดิอัคคณีไฟกับแค้นกิลของน้องโลจนยับเยินไปทั้ง2กิลแล้วนะแถมเธอก็บอกว่าตัวเองได้เห็นสกิลลับของน้องซารีแล้วนะครับเธอก็คงจะดีใจแล้วนะแต่ที่ไหนได้ครับตัดฉากไปดูกิลต้นไข่ดินะน้องซารีก็บอกไปบ้าได้หรอกน้องผมทองว่ามีสกิลที่ตัวเองไม่มีนะทำไปได้นะครับผมพี่คมแกก็บอกว่าสุดยอดไปเลยสู้กับคนเก่งขนาดนั้นยังสามารถบัฟไปได้น้องซารีก็บอกไปว่าข้อมูลแบบผิดๆน่ะมันอันตรายมากกว่าไม่มีข้อมูลเลยนะเก้าและแล้วก็ถึงเวลาที่มัดคอร์ตตัวเดิมจะมาอธิบายเกมเหมือนเดิมนะครับผมการแข่งขันจะมีอยู่ทั้งหมด5วันกิลแบ่งออกเป็นใหญ่กลางเล็กแต่ละกิลจะมีฐานของตัวเองไว้คอยป้องกันลูกแก้วแล้วนะหรือชิงลูกแก้วมาไว้ในฐานของตัวเองเพื่อเพิ่มพอยต์กรณีลูกแก้วยังอยู่ในฐานของตัวเองจะได้1พอยต์ทุก6ชั่วโมงแต่กิลเล็กจะได้2พอยต์ถ้าชิงลูกแก้วกิลอื่นมาไว้ในฐานตัวเองครบ3ชั่วโมงจะได้2พอยต์แล้วนะส่วนกิลที่ถูกแย่งลูกแก้วจะติดลบ1พอยต์เมื่อลูกแก้วคิดคะแนนเสร็จก็จะกลับคืนที่เดิมแล้วนะกิลต้นไข่เด็กก็จัดอยู่ในกิลเล็กนะครับแถมเมื่อตายครบ5ครั้งก็จะมีการดีทายอีกต่างหากโอ้โหเก้าเก้าพยายามเข้านั่นทุกคนเก้าเก้ามันร้องเก้าทำไมวะเนี่ยมันร้องอย่างอื่นไม่ได้เลยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับสงสัยทำไมวะช่างมันเถอะทุกคนก็วางแผนกันนะก็จัดการวางแผนกันตัดฉากไปได้แล้วกันนะครับผมนี่ก็คือฐานของกิลต้นไข่เดะนะครับพี่โคมน้องซารีน้องคาซูมิก็ออกไปชิงลูกแก้วจากกิลอื่นนะครับผมปล่อยให้คนอื่นเฝ้าฐานนะดูถ้ากิลนี้นี่จะมีคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาของพวกเราอยู่นะครับผมยังจำกันได้หรือเปล่านะครับคนนี้3คนก็สามารถบุกไปชิงลูกแก้วมาได้อย่างสบายใจเฉียบเลยง่ายๆชิวๆนะครับต่อมาน้องซารีขอลุยเดียวบ้างนะครับผมโดยล่อกิล2กิลมาตีกันเองแน่นอนครับระหว่างกิล2กิลกำลังตีกันเองน้องซารีก็บุกชิงลูกแก้วมาได้อย่างสบายใจเฉียบเลยน้องซารีก็ได้เจอกับเลดระหว่างทางนะก็แวะทักทายกันเล่นนะครับประลองดาบกันสักตั้งละแล้วเลดก็หายไปตัดฉากมาดูแค้นจักรพรรดิอัคคณีกันบ้างก็บุกชิงลูกแก้วแล้วนะแต่กำลังจะได้ลูกแก้วเพิ่มมาอีกลูกนะครับน้องซารีก็ชุบมือเปิดชิงลูกแก้วไปน้องมีก็เลยไล่ตามนะน้องซารีก็ใช้เงาพริบตาหายตัวไปน้องมีก็โจมตีมั่วซั่วไม่โดนอะไรเลยชิบหายน้องมีก็ได้ว่าฉันนี่ไม่น่าเป็นหัวหน้ากิลเลยน้องมีนี่จิตตกสุดๆเลยครับตอนนี้แม่น้องซารีทำไปได้มาดูฐานของน้องโลกันบ้างนะครับก็มีกิลอื่นมาบุกโจมตีแล้วนะมาโดนหาที่ตายได้ไงพวกเองเนี่ย
บุกโจมตีเข้ามาพวกน้องโดก็ไม่เป็นอะไรนะครับพอน้องโดใช้สกิลนางฟ้าป้องกันให้แล้วนะแล้วก็โยนสวนกลับคืนหายกันเกือบหมดกิลแล้วนะเดี๋ยวแต่พี่หน้ารอแกขอสักทีละเว้ยวิ่งเอาดาบมาแทงน้องโดนะไงเป็นงี้วะแทงไม่เข้านะครับน้องโดเงยหน้าขึ้นเฮ้ยเมเปิ้ลเหรอโดนทุบวอแวะไปเลยครับทุกคนก็จำได้นะครับตอนที่2นะไอ้หน้ารอคนนี้คนเดิมนะครับตอนนั้นหาแล้วตอนนี้ก็กลับมาหาอีกไอ้หน้ารอนี้มันก็เพิ่มเติมมาสร้างสีสันให้อีกนะครับในตอน9นี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับสปอยตอนที่9แล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรียกแล้วก่อนครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนคุยกันท้ายคลิปก่อนสงครามกิลด์ก็กำลังเริ่มเปิดฉากขึ้นนะกิลด์ไหนจะเจ๋งกิลด์ไหนจะพังก็ต้องติดตามกันดูครับ3กิลด์ให้ลุ้นกันกิลด์ของน้องโล่กิลด์แค้นจักรพรรดิอัคคณีกิลด์ชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์นะที่เป็นโดดเด่นอยู่ในตอนนี้นะครับตอนล่าสุดก็ถึงตอนที่10แล้วนะครับกำลังมันเลยผมก็จะมาสปอยในครั้งถัดไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเด้อShe a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you could lock her up and give the key to me. She likes to take it down low.